คลิปนี้เรามาทำข้าวเหนียวหน้ากลอยกันนะคะเราได้กลอยสดมานะคะเรามาล้าง 2-3 น้ำแล้วเราแช่ไว้3ชั่วโมงนะคะแล้วเรานำไปนึ่งกันเลยนะคะนำไปนึ่งกันเลยส่วนของข้าวเหนียวเราก็แช่ไว้3ชั่วโมงนะคะล้างน้ำให้สะอาดจนน้ำใสแล้วเรานำไปนึ่งกันเลยนะคะแช่3ชั่วโมงแล้วเราไปนึ่งกันเลยค่ะพอเรานึ่งไปสักพักหนึ่งกลอยจะเปลี่ยนสีเป็นสีสวยมากเลยนะคะนี่คือกลอยสดนะวิธีทำกลอยสดนะคะเราได้กลอยมาเราล้างน้ำ 2-3 ครั้งให้สะอาดแล้วเราแช่ไว้3ชั่วโมงนะคะแล้วเรานำมานึ่งนะคะแล้วเรามามูลพร้อมกับข้าวเหนียวนิดหน่อยและตัวข้าวเหนียวมูลก็ใช้สูตรเดียวกับการมูลข้าวเหนียวนะคะแล้วทานด้วยหน้างาคั่วนะคะงาคั่วน้ำตาลนะคะเหมือนกันแล้วโรยด้วยมะพร้าวถึนทึกนะคะเดี๋ยวเราไปทำมะพร้าวถึนทึกและส่วนประกอบน้ำมูลกันเลยนะคะและงาน้ำตาลหล่อนะคะส่วนของมะพร้าวเราใช้มะพร้าวเปลือกเขียวอย่างนี้เลยนะคะมะพร้าวถึนทึกนะเดี๋ยวเราปอกเสร็จแล้วเราใช้ตีนแมวขูดนะเราปอกเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาขูดมะพร้าวหล่อนะคะขูดมะพร้าวหล่อทำหน้ากะทิมูลหล่อเลยนะคะช่วงนี้เราใช้ตีนแมวขูดมะพร้าวหล่อมะพร้าวกามแคะของเราจะเป็นแบบนี้นะมะพร้าวตีนชื้อแบบกามแคะนะค่อนข้างอ่อนนะคะเวลาเราโรยขนมเราจะอร่อยนะคะทำขนมจะอร่อยมากเลยนะมะพร้าวขนาดนี้นะคะเราโรยขนมได้ทุกอย่างเลยนะนี่เรียกตีนแมวนะคะตีนแมวขูดสมัยโบราณเราขูดเสร็จแล้วเราเคาะเกลือเล็กน้อยมาให้เค็มนะคะไม่ให้เค็มแล้วเรานำไปนึ่งนะคะมะพร้าวส่วนนี้เรานำไปนึ่งขูดมาแล้วเราจะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราขูดให้หมดแล้วเราเคล้าเกลือเล็กน้อยเรานำไปนึ่งนะคะแล้วเรามาทำกะทิส่วนมูลข้าวเหนียวและมูลกลอยกันนะคะอัตราส่วนคือกะทิข้นๆหัวเลยนะ1ถ้วยครึ่งน้ำตาลทราย1ถ้วยครึ่งนะคะเกลือ2ช้อนชานะตัวมูลข้าวเหนียวก็เหมือนกันนะคะตัวมูลกลอยก็อัตราส่วนเดียวกันนะเราไปทำน้ำผสมรวมกันแล้วเรานำไปตั้งไฟให้ร้อนเลยนะข้าวเหนียวสุกข้าวเหนียวร้อนกลอยร้อนกะทิก็ต้องร้อนเหมือนกันนะคะเรานำไปตั้งไฟให้ร้อนเลยและส่วนของมะพร้าวเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งเรามาดูส่วนของงาน้ำตาลนะคะเราจะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะ300กรัมนะงา1ถ้วยนะคะเกลือ1ช้อนชานะเราจะไม่เค็มมากนะคะเราคั่วงาระบบพอแตกแล้วเรามาผสมสิ่งนี้รวมกันนะคะแล้วเราอัดใส่ถุงไว้นะคะเพราะว่างาเขาจะได้กรอบนะจะไม่วางข้างนอกนะคะอาจใส่ถุงพลาสติกนะคะหรืออาจใส่โหลปิดฝานะคะเราผสมส่วนกะทินะคะเรามากวนเลยนะคะกวนให้ร้อนให้เดือดนะแล้วเราไปหมุนข้าวเหนียวกำลังร้อนๆ นะคะเราไปดูกรรมวิธีการหมุนกันเลยนะคะเมื่อกะทิเสร็จแล้วมาถึงช่วงการหมุนกลอยนี่สำคัญนะคะเราใส่ข้าวเหนียวลงไปเล็กน้อยกับกลอยนะคะแล้วเราใส่กะทินะคะ
ค่อยๆเติมกะทิแล้วเรานวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆให้กลอยคนนิ่มนะเทคนิคทำให้กลอยนิ่มนะคะเรามูนเหมือนข้าวเหนียวนะคะมูนเสร็จเดี๋ยวเราเหลวเราอบในถุงพลาสติกนะคนแบบนี้แล้วเราเติมกะทิไปเรื่อยๆนะคะกอยเขาก็จะมีอืดมาเหมือนข้าวเหนียวเหมือนละมุนข้าวเหนียวเลยนะคะเราพักไว้นะคะมาถึงการมูนข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวต้องร้อนกะทิต้องร้อนตามอัตราส่วนเลยนะคะเราเทใส่กันแล้วคนนะคะคนแล้วเราอบไว้ประมาณ5นาทีแล้วเรามาเปิดดูอีกนะคะให้ข้าวเหนียวเขาดูดน้ำกะทินะคะตามอัตราส่วนของเราเลยนะเรานี่เราหมุนข้าวเหนียวนะคะหมุนข้าวเหนียวเสร็จเดี๋ยวเราไปทำงาคั่วกันแล้วเรามาเปิดดูออดกลอยอบของเรานะคะกลอยก็จะขึ้นมานะคะจะใหญ่ขึ้นจะอ้วนเลยนะคะจะอ้วนนี่นะคะชิ้นน่าทานมากเลยนะคะกลอยจะอ้วนขึ้นนะคะแล้วเราอบต่อนะคะเราอบต่อข้าวเหนียวก็เหมือนกันเราอบมาแล้วแล้วเราเปิดดูนะคะแล้วเรานวดนวดนะคะข้าวเหนียวเม็ดสวยน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะอืดสวยกว่านี้นะคะเม็ดข้าวเหนียวเราอบต่อนะคะอบต่อเหมือนข้าวมูนเหมือนเรามูนเลยนะคะเราคั่วงากันนะคะคั่วเสร็จพองาเริ่มเหลืองหอมเรานำไปบุกนะคะผสมน้ำตาลผสมเกลือนะคะแล้วเราจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเราทำมาได้เสร็จแล้วนะคะส่วนของงาคั่วเราบุกมาผสมน้ำตาลเกลือมาเรียบร้อยนะคะแล้วเรามาจัดกันเลยนะคะข้าวเหนียวน่าทานมากเลยนะเรามาจัดถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะกลอยน่าทานมากเลยเรามูนมาสวยงามมากเลยนะคะเป็นขนมโบราณที่หาทานยากมากเลยนะคะเราจัดเสิร์ฟไปคู่กับข้าวเหนียวนะเราต้องเรียกว่าข้าวเหนียวหน้ากลอยนะคะที่เขาขายเขาจะขายเป็นกล่องนะคะมาด้วยกันแบบนี้นะแล้วเวลาจะทานโรยด้วยหน้ามะพร้าวหน้ากะทิที่เราทำมานะคะที่เรานึ่งมานะโรยแบบนี้เลยนะคะแล้วเราใส่นี่นะคะหน้านี่เลยนะคะแล้วเราตักผสมรวมกันเป็นคำนะคะนี่นะคะเราจะชิมให้ดูนะอร่อยแค่ไหนเป็นขนมที่ทำยุ่งยากมากแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยชื่นใจมากเป็นขนมโบราณที่หาทานยากมากๆเลยนะกลอยส่วนมากจะมีทางภาคเหนือนะคะที่ปานสั่งมาจากทางภาคเหนือนะทานด้วยกันแล้วพอดีกลมกล่อมมากๆเลยนะคะทำทานนะคะสั่งกลอยมาจากทางเหนือเลยพะเยานะส่วนมากจะมีที่พะเยาแล้วมาทำตามกรรมวิธีที่พี่ปานทำนี่เลยนะอร่อยมากๆเลยนะคะนุ่มนุ่มหอมมากเลยถ้วยเดียวไม่พอแล้วจะทำทานกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ
คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะไปทานกลอยข้าวเหนียวกันหน้ากลอยข้าวเหนียวกันก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ